เรือนหอมูลค่า30กว่าล้านณเดชน์ยาย่าสำหรับหัวข้อวันนี้ค่ะคือการเปิดภาพเรือนหอของณเดชน์ยาย่ามูลค่ากว่า30ล้านนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาทั้งสองนะคะพบรักกันในละครเรื่องดวงใจอัคนีค่ะแล้วก็เป็นคู่จิ้นกันมาก่อนจะเป็นคู่จริงค่ะซึ่งณเดชน์แล้วก็ยาย่าคบหากันมานานหลายปีก่อนที่จะมีข่าวว่าหนุ่มณเดชน์ได้เตรียมจะสร้างเรือนหออยู่ด้วยกันแล้วซึ่งเรือนหอของเขาจะเป็นแบบไหนตามไปชมกันเลยค่ะทุกคนสำหรับนางเอกสาวแถวหน้าของวงการบันเทิงนะคะยาย่าอุรัสยานะคะได้มีการคบหากับณเดชน์คุกิมิยะอยู่แล้วละค่ะแน่นอนว่านะคะทั้งคู่ทำให้แฟนคลับฟินหนักมากนะคะเมื่อหนุ่มณเดชน์ได้ซื้อดอกไม้ช่อใหญ่มาให้สาวยาย่าพร้อมกับพาเธอไปล่องเรือและที่สำคัญค่ะยังได้ไปฉลองวันคริสต์มาสกับสาวยาย่าอย่างสนุกสนานด้วยละค่ะแล้วหนุ่มณเดชน์นะคะได้ใช้ชื่อเล่นว่าพี่แบร์ซึ่งสาวยาย่าก็มักจะเรียกเขาด้วยชื่อนี้สาวยาย่าเป็นผู้นำเทรนในการซื้อต้นไม้มาปลูกไว้ในบ้านค่ะเธอเป็นดาราสาวหน้าสวยสุดฮอตที่ได้รับความนิยมในวงการมีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามผลงานละครเรื่อยมาแน่นอนว่าทั้งคู่นะคะก็มีการเข้าตามตอกออกตามประตูค่ะและตอนนี้ค่ะหนุ่มณเดชน์ได้ทุ่มทุนสร้างบ้านหลังใหญ่ที่มีมูลค่านะคะมากถึง30กว่าล้านค่ะโดยแม่แก้วเผยว่าอาจจะเป็นเรือนหอของเขากับสาวยาย่าในอนาคตนะคะเขาก็จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ลูกชายทั้งหล่อทั้งเก่งแถมเป็นหนุ่มที่รักเดียวใจเดียวโดยเขาไม่มีปัญหาเรื่องความรักเลยก็ว่าได้ค่ะในตอนนี้